สพท.ร่วมกับบช.น.เปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและการสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปี2567วันที่12กุมภาพันธ์2567ว่าที่ร้อยตรีชนุวงศ์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ดร.ธีภวังคนันท์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ประจำปี2567โดยมีนายนิยมไผ่โสภาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1นางสาวสุชาดาสภาพงศ์ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการนายวรรณศักดิ์คำแหงนายเดชาปานศรีรองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยสพท.รวมถึงผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แก่พันตำรวจเอกศิวัชศรีวิชัยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ผู้แทนจากภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครคณะครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดณโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรุงเทพมหานครดร.ธีภวังคนันท์กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์ความปลอดภัยสพท.ได้มีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ของทุกปีซึ่งสพท.มีความห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงได้เน้นย้ำสำนักงานเขตพื้นที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและสถานศึกษาทุกแห่งให้ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันเวลากิจกรรมนี้ถือเป็นการเตรียมการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุเป็นพิเศษที่มีทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านความปลอดภัยมาร่วมกันในการเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องการกระทำไม่สมควรทางเพศเรื่องภัยที่จะเกิดขึ้นกับการกระทำความรุนแรงเรื่องภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายด้านทรัพย์สินเป็นต้น